อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามาตรการในการช่วยเหลือทั้งประชาชนทั่วไปทั้งผู้ประกอบการค่ะอันนี้มันม,มีอันนี้มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเ,เรื่องของการดูแลคนที่เป็นหนี้สินแล้วไม่มีปัญญาจะชําระหนี้ได้ไม่สามารถจะส่งต้นและดอกที่เป็นภาระหนี้ได้มันกําลังจะขาดผึงนะรอบที่แล้วเจอไปผ่อนปลนไปพอเริ่มกลับมาขยับ ใช้นี่บ้างก็ไปต่อไม่ได้ในรอบนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูถ้าพูดถึงความความไม่ชัดเจนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสกันให้ชัดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ออันเนี้ยยังไม่คุยกันเป็นกิจลักษณะคงรอจังหวะอยู่แล้วอาจจะคิดว่าก่อนหน้านี้มันมีการขยายเวลาอะไรกันไปแล้วจำนวนหนึ่งก็ได้นะ ล่าสุดเนี่ยทางทางผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารทไทยคุณวิเรขาสันต,นตพันธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็ขอให้สถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สถาบันการเงินเนี่ยเร่งช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อบรรเทาผลจากสถานการณ์คราวนี้ว่ามันก็ บางอย่างเป็นภาคบังคับแต่บางอย่างเป็นการขอความร่วมมืออันนี้มันยากไงและอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเมื่อมันไม่ชัดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทางไหนเหมือนกันอันนี้เขาต้องคุยกันก่อนมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังของทางกําลังของทางเจ้าหนี้ด้วยค่ะนะแล้วก็ทัศนคติของเจ้าหนี้ด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในเวลาเดียวกันมันก็ขึ้นอยู่กับลูกหนี้ด้วยนะค่ะคือลูกหนี้ก็มีหลายประเภทอะ นะมันก็พูดยากแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงตอนครั้งที่แล้วที่เป็นนโยบายแบบว่าครอบคลุมทั้งหมดนะี่ยบอกออกไกด์ไลน์มาช่วงต้นเลยเออนั่นอนะ่ะอันนั้นอ่ะผมคิดว่าถ้าหากว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดกันจริงๆจังๆตรงนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าสินเชื่อ80%เนี่ยมันเป็นสินเชื่อ ที่ภาคสถาบันการเงินเอกชนเขาเป็นคนอํานวยการอีกประมาณ20%เป็นี่ยเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแม้ว่ารัฐบาลจะบังคับหรือว่าให้ไกด์ไลน์สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเต็มที่เนี่ยแต่มันก็ไม่ครอบคลุมทั้งหมดและบางอันเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นนะอะลูกหนี้ก็มีความสลับซับซ้อนในการก่อนหนี้หลากหลายรูปแบบมนนันก็ มันก็ยากอยู่ที่จะทำแต่อเอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ประกอบการให้คุณไปติดต่อสถาบันการเงิน,นที่คุณมีนีอน้ออันนั้นก็ต้องทําอยู่แล้วล่ะอันนั้นก็ต้องทําอยู่แล้วเพราะว่ามาตรการของเขาเนี่ยเขามีทําไปล่วงหน้าที่แบงก์ชาติเนี่ยจะออกประกาศต่างๆด้วยหรือว่ามอบนโยบายด้วยและบางอย่างก็มีเพิ่มเติมให้อีกด้วย